สวัสดีครับในวันชาแนลข่าวสั้นัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระความรู้เกี่ยวกับงาน DIY กับวันอังคารที่23พฤษภาคมนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นโฉมหน้าคอรมอรนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนโยบายของพรรคแต่ละพรรคกันนะครับว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะในปัจจุบ,บันนี้สังคมไทยก็เข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงวัยกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสวัสดิการของผู้สูงอายุกันก่อนนะครับว่านะในปัจจุบ,บันนี้สวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะได้รับเงินต่อเดือนกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน ซึ่งในปัจจุบันจะมีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดตามฐานอายุนะครับคือ60-69ปีนี้ก็จะได้รับ600บาท70-79ปีก็จะได้รับ700บาท80-89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับและอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ1,000บาทตลอดช่วงอายุนะครับนี่คือในช่วงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนโยบายเพื่อสุงผู้สูงอายุของพรรคต่างๆนะครับว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุและ สวัสดิการอะไรบ้านนะครับเริ่มแรกอันดับแรกคือพักก้าไกลนะครับเรามาดูเนโยบายกันนะครับเพิ่มเบี้ยชราเป็น3,000ในปี70นะครับอันนี้ก็โจหัวมาครับเรามาดูเนื้อใบข้อที่1เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น3,000บาทภายในปี70นะครับคาดว่าจะเพิ่มเป็นขั้นบันไดเริ่มโดยเริ่มแรกจะสตาร์ทที่1,000บาทนะครับแล้วก็ข้อ2เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยทันทีข้อ3 สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงนะครับโดยมีการจ้างงบประมาณที่9,000บาทต่อคนต่อเดือนแบ่งเป็นค่าอุปกรณ์1,500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่าเงินเดือน,นครับอีก7 5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองมาดูพักต่อไปนะครับ ก็เป็นพักเพื่อไทยอันนี้เน้นอยู่ที่เพิ่มประสิทธิภาพบัตรสาธิธาบ,าบาทรักษาท,ทุกโรคนะครับโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพของสาิบาทรักษาทุกโรคให้กับผู้สูงอายุที่สามารถใช้กับโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านได้นะครับและไม่ต้องรอแพทย์นานและที่สําคัญนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปรักษาแต่อย่างใดน,นะครับมาดูพักต่อไปนะครับไทยสร้างไทยกับนโย,ยบายหล,บหลักๆก็คือจ่ายบำนาญเดือนละ3,000บาทโดยมีนโยบายอยู่2ข้อนะครับคือ1โครงการบำนาญ ประชาชนโดยจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนทุกช่วงอายุนะครับโดยจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เดือดร้อนก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับและ 2. ให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับนะครับโดยนโยบายทั้ง2ข้อนี้นะครับก็จะก่อประโยชน์ให้คือ4ข้อดีการัน1ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะครับ2ช่วยลดภาวะลูกหลานนะครับ แะสามสร้างสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุและข้อสี่นะครับช่วยกระตุ้นกำเนินกำลับบงซื้อซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับต่อไปอีกดิ่งพักที่น่าสนใจนะครับคือประชาธิป,ปัตย์กับการส่งเสริมการออมภาคบังคับโดยมีนโยบายอยู่4ข้อนะครับหนึ่งให้มีการออมเพื่อวัยเกษียณาพบังคับให้เพื่อให้ผู้สูงวัยมีเงินในการเลี้ยงดูตัวเองนะครับสองขยายอายุเกษียณมากกว่า60ปีให้ผู้สูงวัยสามารถทํางานเลี้ยงชีพตัวเองได้ข้อสาม จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุนะครับพร้อมเงินอุดหนุนอีก30,000บาทต่อทุกหมู่บ้านนะครับสีส่สงเสริมอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและอีกหนึ่งพรรคนะครับที่คุณหูกัอนอยู่ก็คือใสิิรวมไทยนะครับขยะาอายุกระสิงเอ,อ่อขาล้วก็เป็น65ปีนะครับมีนโยบายอยู่2ข้อคือ1 ให้บำนาญประชาชนที่อายุเกิน65ปีให้มีไรายได้คนละ3,000บาทต่อเดือนนะครับ 2. ขยายอายุเกษียณข้าราชการจาก60ปีเป็น65ปีนั่นเองนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ดีนะครับต่อไปก็อีกหนึ่งพักที่น่าสนใจนะครับคือรวมไทยสร้างชาตินั่นเอง เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเป็น1000บาทต่อเดือนนะครับทุกช่วงอายุมีนโยบายอยู่ประมาณ4่ข้อนะครับคือ1ปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเป็น1 0 0 0บาทเท่ากันทุกช่วงอายุจากปัจจุบันนะครับเป็นขั้นบเดที่6 0 0ถึง1,000บาท2ส,สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับ4ส,สร้าง3นะครับสร้างศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุในชุมชน4ลดภาษีให้แก่บริจัดบริษัทเอกชนนะครับที่จ้างงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับและก็อีกหนึ่งภาคที่น่าสนใจนะครับพล อัดเบีย้ยคนชราสูงสุดเดือนละ5,000บาทนะครับโดยมีนโยบายอยู่3ข้อนะครัปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับด้วยนโยบาย 3, 4, 5และ 6, 7 8โดยผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเอ่อ3,000บาทต่อเดือนและอายุ70ปีจะปีขึ้นไปจะได้รับ4,000บาทต่อเดือนนะครับและอายุ80ปีขึ้นไปจะได้รับ5,000บาทต่อเดือนนั่นเอง และข้อสอบนะครับขยายอายุกเกษียณจาก60ปีเป็น63ปีนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทํางานแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับข้อา พักจะผลักดันอุตสาหกรรมใหม่สําหรับพนักงานที่เป็นผู้สูงอายุนะครับโดยรัฐจะสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานหนึ่งละตําแหน่งโดยจุใจะให้บริษัทต่างๆนะครับจ้างงานผู้สูงอายุนั่นเองครับรวมๆแล้วนะครับนโยบายของพักแต่ละพักก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเพิ่มเงินเอ่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับจัดหางานให้มีกองทุนหมู่บ้านให้ประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากให้หานโยบายเกี่ยวกับพักไหนมาเสริมนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ได้นะครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ